ดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับรายการอาหารตะวันตกนะคะกับดิฉันอาจารย์สันสนีทิมทองอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในสัปดาห์ที่สองนี้นะคะในครั้งที่สองนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงในหัวข้อเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารตะวันตกนะคะ สำหรับประเภทของอาหารตะวันตกตามภูมิภาคนะคะอรอบที่แล้วนะคะที่เราได้กล่าวถึงกันไปก็จะเป็นลักษณะของอาหารตะวันตกในประเภททั่วๆไปนะคะในครั้งนี้เนี่ยเราจะลองมาทําความรู้จักกันในกลุ่มของประเทศที่เราบอกว่าตะวันตกนะคะซึ่งหมายถึงภูมิภาคอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ภูมิภาคนะคะได้แก่อาหารยุโรปตะวันตกอาหารยุโรปตะวันออก อาหารกลุ่มสแกนดิเนเวียนะคะแล้วก็อาหารกลุ่มทวีปอเมริกานั่นเองเรามาดูกันที่กลุ่มอาหารยุโรปกลุ่มแรกเลยนะคะอาหารกลุ่มยุโรปตะวันตกนะคะประเทศแรกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คืออาหารฝรั่งเศสค่ะอาหารฝรั่งเศสเนี่ย เริ่มต้นจริงๆเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะยาวนานนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีศิละปะแล้วก็มีศาสตร์ในการประกอบอาหารเนี่ยมาค่อนข้างยาวนานนะคะโดยในต้นศตวรรษที่16นะคะท่านดุกนะคะแห่งองอลีนได้แต่งงานกับท่านหญิงแคทเธอรีนนะคะแห่งเมดิซีนะคะซึ่งมีชื่อเสียงของตระกูลฟอร์เรนเทียนะคะเธอเนี่ยได้นำพ่อครัวนะคะที่มีชื่อเสียงในการ ประกอบขนมหวานนะคะของประเทศอิตาลีเข้ามาในฝรั่งเศสนะคะดังนั้นเนี่ยชาวฝรั่งเศสนะคะก็ได้เรียนรู้วิธีการปรุงประกอบอาหารนะคะจากพ่อครัวชาวอิตาลีคนนี้เนี่ยมากมายแล้วก็เกิดความชำนาญน,นะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้ พัฒนาการทำอาหารอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งมีการจัดโรงเรียนสอนทำอาหารขึ้นมาแล้วก็พัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายนะคะไปทั่วโลกเนี่ยในช่วงปลายศตวรรษที่17นะคะพร้อมทั้งมีการจัดการในเรื่องของเมนูขึ้นมาอย่างสมบูรณ์นะคะโดยการจัดการในเรื่องของเมนูเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงความสดนะคะความความสดของตัวอาหารตัววัตถุดิบที่เนี่ย นำมาใช้ในการประกอบอาหารนะคะแล้วก็มักจะนิยมนําส่วนที่ดีที่สุดมาใช้ในงานนะคะพ่อครัวเนี่ยก็จะมีความสามารถแล้วก็จะ ใช้วิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็เป็นศินลปะมีการนําเสนออาหารที่สมบูรณ์แบบจะสังเกตได้ว่าอาหารฝรั่งเศสเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตานะคะที่ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็มีความพิถีพิถันในการนําเสนอนอกจากรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วเนี่ยเรื่องของรสชาตินะคะก็เป็นรสชาติที่สมบูรณ์แบบนะคะเพราะว่าพ่อครัวของอาหารฝรั่งเศสเนี่ย นอกจากจะให้อาหารออกไปสู่สายตาผู้บริโภคหรือไปถึงผู้บริโภคแล้วเนี่ยเขาต้องมีการตรวจสอบมีการทดสอบต่างๆมากมายนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคนั้นเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหากเรากล่าวถึงอาหารฝรั่งเศสนะคะนึกถึงอาหารตะวันตกเนี่ยก็จะต้องนึกถึงอาหารฝรั่งเศสนั่นเองนะคะเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็การปรุงการประกอบอาหารของชาวฝรั่งเศสเนี่ย ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับการประกอบอาหารต่างๆนะคะแก่ประเทศ ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าโรงเรียนสอนทําอาหารที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็อยู่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นต้นกําเนิดน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะแพร่หลายไปในประเทศต่างๆนั่นเองแต่ส่วนมากก็คือจะมีต้นแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นซอสที่เราใช้กันหรือที่ได้กล่าวไปแล้วในคราวที่แล้วนะคะก็คือแม่ซอสหรือว่าแกรนซอสเนี่ยก็มีต้นกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสด้วยเช่นกันค่ะ สำหรับประเทศถัดมานะคะที่อยู่ในกลุ่มของอาหารยุโรปตะวันตกเนี่ยก็คืออาหารอิตาลีนั่นเองค่ะอาหารอิตาลีเนี่ยจะโดดเด่นนะคะเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะอาหารประจำอาหารหลักนะคะจำพวกพาสต้ากับซอสนะคะมีมะเขือเทศแล้วก็เพรโตอซอสนะคะซึ่งเพรโตอซอสเนี่ยก็จะเป็นซอสนะคะที่ มีส่วนประกอบของใบโหระพานะคะเป็นน้ำมันมะกอกแล้วก็เป็นถั่วมเมล็ดสนนะคะซึ่งเป็นอซอสที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่ว่าจะนำไปผัดกับพาสต้าชนิดไหนเนี่ยก็แปลกที่ได้รสชาติที่อร่อยทั้งๆท,ท,ที่มีวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะคะอาหารอิตาลีเนี่ยเป็นอาหารที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะทั้งในเรื่องของรูปแบบแล้วก็วิธีการเตรียมนะคะ ที่ต่างไปจากอาหารของชนชาติอื่นๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าอาหารอิตาลีจริงๆแล้วเนี่ยมีองค์ประกอบเพียงแค่ไม่กี่อย่างแล้วก็จะมีวิธีการเตรียมที่ไม่ยุ่งยากนะคะแต่สามารถสร้างสารรค์เมนูอาหารให้ออกมาเนี่ย มีรสชาติที่สมบูรณ์แล้วก็มีความน่าสนใจนะคะแม้แต่ในประเทศไทยเราเองเนี่ยเมนูประเภทพาสต้านะคะก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นคนไทยเริ่มรู้จักซอสชนิดต่างๆมากขึ้นที่นอกเหนือจากซอสมะเขือเทศที่เราอาจจะเคยเห็นกันอยู่ในสมัยก่อนนะคะปัจจุบันนี้ก็มีการนำซอสชนิดต่างๆที่เป็นของอิตาลีเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วก็สามารถทําออกมาได้ดีนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารอิตาลีนะคะจะมีส่วนประกอบสําคัญในการ ทำเนี่ยนะคะก็คือพวกมะเขือ,อเทศกระเทียมนะคะและในบางภาคของอิตาลีเนี่ยก็คือภาคเหนือก็จะนิยมรับประทานข้าวนะคะมากกว่าพาสตา้าการรับประทานอาหารของชาวอิตาลีเกือบจะทุกมื้อเนี่ยก็จะมีพาสต้านะคะในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นสปากเกตตีราวิโอลีนะคะหรือว่ามักกะโรนีเป็นต้นค่ะเป็นองค์ประกอบในในมื้ออาหารนั้นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของอาหารอิตาลีนั่นเองค่ะ ถัดมาอีกประเทศนึงนะคะเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของยุโรปตะวันตกเช่นกันก็คือประเทศอังกฤษนะคะอาหารของกลุ่มประเทศอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายชนิดเลยนะคะที่ปัจจุบันนิยมกันเนี่ยแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวประเทศอังกฤษเนี่ยจะต้องรับประทานเลยเนี่ยก็คือ,อ ฟิตแอนชิ p นะคะก็คือปลาทอดกับมันฝรั่งทอดนะคะที่ไปถึงเราจะต้องไปหาลิ้มลองให้ได้นะคะก็จะเป็นอาหารที่คล้ายๆเป็นเหมือนประมาณสรตทฟู้ดบ้านเรานะคะคือไปถึงเราก็จะต้องหาไปรับประทานนะคะแต่จริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยมี อาหารที่มีชื่อเสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นซุปเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าสกอตบอรอดนะคะซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานกันอย่างมากของชาวสกอตนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมียอกเชอร์พุดดิ้งนะคะที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกนะคะไม่ไม่เพียงแต่เป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทานคู่กับเนื้ออบเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวยอกเชอร์พุดดิ้งเนี่ยยังทําเป็นอาหารจานแรกเพื่อรับประทาน เป็นอาหารจานแรกด้วยโดยการราดกับน้ําเกรวี่นะคะแต่ข้อเสียของตัวยอ r เชอร์พุดดิ้งเนี่ยคือจะต้องรับประทานร้อนๆดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องอเสิร์ฟในขณะร้อนนะคะเพื่อที่จะให้ลักษณะที่ดีของตัวยอ k เชอร์พุดดิ้งนั่นเองค่ะโดยทั่วไปนะคะ ของหวานนะคะของชาวอังกฤษเนี่ยที่นิยมนำมาเป็นอาหารจานแรกหรือจานหลักประกอบด้วยกันเนี่ยก็คือตัวพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งเนี่ยเป็นของหวานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะอย่างเช่นตัว t ทรเกิลพุดดิ้งนะคะหรือว่าซักเซตพุดดิ้งเป็นต้นนะคะประเพณีที่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของชาวอังกฤษนะคะที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยก็คือการดื่มชานั่นเองนะคะการดื่มชาเป็นประเพณีของ คนอังกฤษนะคะที่จะดื่มชาร้อนๆเป็นชาเออร์เกรนะคะแล้วก็ทานคู่กับขนมหวานต่างๆเพื่อ,อตัดรสหวานของของตัวขนมนะคะก็จะนิยมดื่มชากันในช่วงตอนบ่ายหรือแม้กระทั่งในฤดูหนาวนะคะก็จะนิยมดื่มชากันแล้วก็ผิงไฟไปด้วยนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะในอีกกลุ่มประเทศหนึ่งนะคะก็คือประเทศเยอรมันนะคะประเทศเยอรมันเนี่ยเราน่าจะรู้จักกันดีนะคะว่ากลุ่มอาหารของเขาที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คงจะเป็นขามหมูเยอรมันนะคะแต่ว่าขามหมูเยอรมันของเขาเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่อาจจะ มากกว่าหรือว่าแตกต่างจากที่เราพบเห็นกันในบ้านเราหรือบางร้านเนี่ยก็อาจจะมีนะคะตัวที่เราพบเห็นกันเนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวกะหล่ำปลีดองนะคะหรือเราเรียกว่าซาวคราวนะคะซาวเอค,คราวหรือว่าซาวคราวนะคะตัวกละหล่ำปลีดองตัวนี้เนี่ยก็คือจะนำกะหล่ำปลีไปสับหรือว่าไปซอยนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นนำไปหมักค่ะให้เกิดรสเปเรี้ยว เมื่อเกิดรสเปรี้ยวแล้วเนี่ยก็จะนําตัวกระหล่ำปรีตัวนี้นะคะนําไปผัดไปปรุงรสแล้วก็จะเสิร์ฟคู่มากับตัวขาหมูเยอรมันที่ผ่านการ ทอดแล้วนะคะทำไมจะต้องทานตัวซซวคราวนะคะเพราะว่าขาหมูเนี่ยมันมีส่วนประกอบของมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็จะมีความเลี่ยนการที่เรารับประทานอของที่มีรสเปรี้ยวตัดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการตัดเลี่ยนได้ดีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่มักจะมาคู่กันนะคะกับตัวขาหมูก็คือกระหล่ำปลีดองหรือซาวคราวนั่นเองค่ะ ซุปนะคะที่ถือว่าเป็นซุปประจำชาติของเยอรมันเนี่ยก็คือซุปปลาไหลนะคะแล้วรวมทั้งอาหารจานหลักก็คือซาวอัลบราเธอร์นะคะซึ่งนำเนื้อนะคะมาทำการหมักนะคะกับน้ำส้มแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆจนกระทั่งเนื้อเนี่ออ,อกรสเปรี้ยวได้ที่นะคะแล้วก็นำมาทำการปรุงนะคะจนเนื้อนั้นเนี่ยสุกแล้วก็เปื่อยแล้วก็รับประทานกับ กะหล่ำปลีดองเช่นเดียวกันนะคะก็คือ,อเป็นการชอบนิยมรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะบางครั้งก็จะมีการนิยมใส่ตัวครีมเปรี้ยวลงไปในตัวอาหารด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มตัวรสเปรี้ยวนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นอาหารกลุ่มสวิตนะคะอาหารสวิตเซล์นั่นเองนะคะซึ่งวัฒนธรรมทางด้านอาหารเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากทั้ง3ประเทศนะคะที่มีดินแดนนะคะที่มีดินแดนติดต่อกันนะคะโดยทางทิศ ตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือเนี่ยก็จะติดกับประเทศเยอรมันนะคะส่วนทางทิศตะวันตกก็จะติดกับประเทศฝรั่งเศสนะคะส่วนทางใต้ก็จะติดกับประเทศอิตาลีนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของการผลิตชีสนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็วน์ที่มีชื่อเสียงนะคะที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะทางด้านอาหารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลนะคะหรือว่า ต้นแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนอาหารประจำชาตินะคะที่เป็นที่รู้จักกันดีนะคะ ก็คงจะเป็นฟองดูนะคะฟองดู ue, เนี่ยทำมาจากสวิตชีสนะคะแล้วก็ไวน์ขาวแล้วก็เหล้าเชอรี่ก็จะรับประทานคู่กับตัวขนมปังนะคะก็คือตัวชีสเนี่ยก็ต้องอุ่นร้อนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ชีสเนี่ยมีความละลายแล้วก็เอาขนมปังเนี่ยนะคะจุ่มลงไปในตัวชีสนั่นเองค่ะส่วนอาหารอีกชนิดหนึง่งนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือตัวเบรนเนอร์เพลทนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหลายๆชนิดนะคะอย่างเช่น ลิ้นบัวรมควันนะคะตัวแฮมหรือว่าตัวหมูเบคอนนะคะแล้วก็ไส้กรอกรมควันแล้วก็เนื้อบัวแล้วก็จะหั่นมานะคะเป็นลักษณะเป็นชิ้นๆที่วางอยู่บนบอร์หรือวางอยู่บนถาดชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะรับประทานคู่กับกระหล่ำปลีดองซซลเครานั่นเองค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าตัวแซลเครานี่ก็จะ,ะมีวัฒนธรรมการรับประทานที่จะคล้ายๆกันในแถบประเทศเหล่านี้นะคะ อีกประเทศหนึ่งนะคะก็คือสเปนและโปรโตุเกสนะคะซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะอาหารของสเปนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเครื่องปรุงที่ประกอบไปด้วยน้ำมันมะกอกนะคะกระเทียมญ้าฟรั่นนะคะแล้วก็ปาปิกานะคะเป็นจำนวนมากในการปรุงอาหารด้วยเหตุผลที่ ประเทศสเปนแล้วก็โปรโต,ตุเกสเนี่ยมีพื้นที่ที่ติดกับทะเลนะคะทำให้อาหารจำพวกปลาแล้วก็อาหารทะเลอื่นๆเนี่ยเป็นที่นิยมในการที่จะนำมาทำอาหารนะคะเมื่อพูดถึงอาหารสเปนเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยรู้จักเมนูอาหารที่ชื่อว่าพาเอลล่านะคะพาเอลล่า พาเอล่าเนี่ยเป็นตัวคล้ายๆข้าวผัดสเปนนะคะแล้วก็จะวางตกแต่งด้วยซีฟู้ดนะคะพวกหอยพวกกุ้งปูปลาอะไรต่างๆนะคะวางเป็นเครื่องอยู่ด้านบนแต่อาหารที่มีชื่อเสียงมากของสเปนนะคะก็คือพาเอล่าวาเลนเซียนานะคะพาเอล่าวาเลนเซียนาเนี่ยก็คือตัวข้าวผัดสเปนแต่ว่าจะประดับมาด้วยตัวส้ม วาเลนเซ n a นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นส้มที่มีชื่อเสียงนะคะอยู่ในแถบกลุ่มของประเทศสเปนด้วยเช่นกันค่ะ,นะคะในการรับประทานอาหารของชาวโปรโตุเกสนะคะส่วนใหญ่ก็จะเลือกของที่สดนำมาปรุงอาหารนะคะมากกว่าการที่จะนิยมนำอาหารกระป๋องมาทำเป็นตัวอาหารนะคะแล้วก็อาหารพื้นเมืองเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากนะคะก็คือบาคาฮาวนะคะก็ปรุงมาจากตัวปลาคอสอบ ะะเมื่อสุกได้ที่เนี่ยก็ปรุงแต่งหรือว่านำมาบดนะคะกับตัวไข่ต้มที่สับหย,ยาบๆนะคะแล้วก็โรยด้วยพาเมซานชีสนะคะัตัวพัรเล่ออกเสิร์ฟร้อนๆน,นะคะแล้วก็จะรับประทานคู่กับตัวขนมปังก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องจิ้มต่างๆนะคะที่ใช้ในการรับประทานอาหารนี่ก็เป็นอาหารของสเปนแล้วก็โปรโตุเกสแล้วก็เป็นกลุ่มของอาหารยุโรปตะวันตกค่ะ และอ,อาหารยุโรปตะวันออกนะคะซึ่งเป็นภูมิภาคที่สองนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือกลุ่มของอาหารรัสเซียนั่นเองค่ะอาหารรัสเซียนะคะเมื่อพูดถึงประเทศรัสเซียเนี่ยแน่นอนค่ะก็ต้องนึกถึงเหล้าวอดก้านะคะซึ่งเป็นเหล้าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีชื่อเสียงนะคะของประเทศรัสเซียคนรัสเซียเนี่ยนิยมทานเหล้าวอดก้าแบบเพียวๆนะคะแล้วก็ เป็นที่ทราบกันดีว่าเหล้าวอดก้าเป็นเหล้าที่มีแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงแต่ว่าเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศนะคะของประเทศรัสเซียเนี่ยที่มีหิมะนะคะแล้วก็ค่อนข้างหนาวเย็นเนี่ยเขาก็จะนิยมดื่มตัวเหล้าวอดก้านะคะในการาคลายหนาวนั่นเองนะคะซึ่งการดื่มเหล้าวอดก้านะคะของชาวรัสเซียเนี่ยก็จะช่วยดื่มเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนะคะในในขณะที่อากาศเนี่ยหนาวเย็นแล้วก็นิยมรับประทาน ดื่มคู่กันนะคะกับปลาเฮอริ่งรมควันแล้วก็ไข่ปลาคาเวียนะคะในการดื่มเหล้าวอดก้าของเขาเนี่ยก็จะนิยมใช้เป็นถ้วยแก้วนะคะใบเล็กๆแล้วก็ดื่มลงไปเพื่อให้ผ่านลำคอลงไปอย่างรวดเร็วนะคะสีของวอดก้านอกจากที่เราเคยเห็นเป็นสีขาวแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะนำเสนอให้ได้รับชมนะคะว่าจริงๆแล้ววอดก้ายังมีสีอื่นอีกนะคะอย่างเช่นสีแดงเนี่ยชาวรัเสเซียก็จะเรียกว่า รียบินอฟก้านะคะหรือว่าสีเหลืองเนี่ยก็จะเรียกว่าซูบรอบก้านะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสสีก็คือสีใสสีแดงแล้วก็ตัวสีเหลืองนะคะส่วนตัวอาหารของรัสเซียเนี่ยที่นิยมรับประทานกันมากนะคะเนื่องด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นซุปนะคะซึ่งซุปที่ชาวรัสเซียนิยม นิยมรับประทานกันเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นบีทซุปนะคะก็คือทํามาจากหัวบีทในภาษารัสเซียนเนี่ยก็จะเรียกว่าบรอดนะคะส่วนซาวเคราซุปนะคะที่ถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นซุปที่มีรสเปรี้ยวนะคะก็จะนิยมรับประทานกันในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะชาวรัสเซียนเนี่ยยังนิยมรับประทานนะคะ ตัว uh, คูลีเบกานะคะคูลีเบกาก็คือพายของชาวรัเสเซียนะคะที่นิยมทํามาจากตัวพายเป็นแป้งพายนะคะแล้วก็สอดไส้ด้วยเนื้อหรือว่าปลานะคะอาหารของชาวรัเสเซียส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะมีรสเปเรี้ยวเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการทําอาหารของชาวรัเสเซียส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนิยมผสมครีมเปเรี้ยวใส่เข้าไปด้วยทุกครั้งนะคะในการทําอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะในการทําอาหารรัสเซียนั่นเอง ส่วนอาหารที่มีชื่อเสียงอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราจะมักจะพบเห็นกันบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือเป็นไก่ทอดนะคะที่เราเรียกว่า Chicken k i ียฟนะคะชิคเก้นเคียเนี่ยก็คือได้จากการที่นําอกไก่นะคะมา สไลด์เป็นแผ่นแล้วก็แผ่ให้เป็นแผ่นบางๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะ,อะสอดไส้ด้านในด้วยเนยนะคะหรือถ้าหากมีกลุ่มของชีสเนี่ยก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นกลุ่มของพวกสมุนไพรสดต่างๆลงไปหลังจากนั้นใช้วิธีการม้วนหรือว่าพับนะคะตัวอกไก่ที่เราใส่ไส้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดให้สนิท หลักนั้นเนี่ยนำไปผ่านกระบวนการชุบแป้งนะคะแล้วก็นำไปผ่านการชุบกับไข่แล้วก็เกรดขนมปังแล้วก็นำไปทอดนะคะซึ่งเมื่อไก่สุกแล้วเนี่ยด้านในนะคะของตัวเนยหรือว่าตัวชีสที่เราใส่ไว้เนี่ยเมื่อโดนความร้อนหรือว่าไก่สุกแล้วเนี่ยมันก็จะละลายออกมาเวลารับประทานเนี่ยก็จะมีความชุ่มฉ่ำนะคะของตัวเนยหรือว่าของตัวชีสที่เราใส่ไว้ด้านในนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มของอาหารรัสเซียนะคะ ถัดมานะคะเป็นอาหารโปลแลนด์ค่ะอาหารโปลแลนด์เนี่ย โปแลนด์นะคะเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ชาติหนึ่งในยุโรปตะวันออกนะคะอาหารการกินเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะตัวนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยรับเอาวัฒนธรรมเหมือนกับชาติอื่นๆในยุโรปตะวันออกนะคะเช่นชาวโปแลนด์เนี่ยนิยมทานตัวบีทซุปนะคะเช่นเดียวกับชาวรัเสเซียแต่วิธีการปรุงก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งอาหารหลักที่ชาวโปแลนด์นิยมนํามาทําเป็นอาหารเนี่ยก็คือจะได้แกะพวกกลุ่มข ปลาน้ําจืดนะคะแฮมเนื้อหมูครีมเปรี้ยวขนมปังดำนะคะเห็ดแตงกวาแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆก็หนีไม่พ้นกระหล่ำปลีดองนะคะที่ในกลุ่มของยุโรปเนี่ยก็ยังคงนิยมรับประทานกลุ่มของกระหล่ำปลีดองอยู่นะคะโดยเฉพาะเห็ดนะคะเป็นพืชที่ชาวโปลแลนด์เนี่ยนิยมนำมาประกอบอาหารค่อนข้างหลากหลายชนิดนะคะด้วยเหตุที่พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เป็นลักษณะของ ป่าเขานะคะก็จะมีเห็ดอยู่เป็นจำนวนมากนะคะอาหารที่มีชื่อเสียงอีกชนิดที่ชาวโปแลนนิยมรับประทานกันอยู่เสมอเนี่ยก็คือจะเรียกว่าบับก้านะคะบับก้าเนี่ยเป็นเค้กที่ทำมาจากส่วนผสมของยีสต์โดนะคะแล้วก็สอดไส้ด้วยแคนดี้นะคะเป็นพวกกลุ่มลูกกวาดหรือว่าเป็นผล,ลไม้แห้งชนิดต่างๆอย่างเช่นลูกเกดนะคะหรือว่าถั่วชนิดต่างๆแล้วก็เคลือบผิวด้านนอกด้วย ตัวน้ําตาลเคลือบนะคะอาจจะลักษณะคล้ายๆกับตัวเตัวขนมปังชินนมอนนะคะที่ต้องเคลือบด้วยน้ําตาลไว้ด้านนอกนั่นเองค่ะเรียกว่าบับก้านะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารฮังการีนะคะอาหารฮังการีเนี่ยมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกว่าฮังการีนกูลาสนะคะปรุงด้วยเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวนะคะแต่งกลิ่นแล้วก็สีด้วยตัวพริกปน่นแล้วก็ใส่ครีมเปรี้ยวก่อนเสิร์ฟนะคะ คู่กับดัม pling นะคะคำว่าดัม pling นะคะก็คือเป็นอาหารยาไส้ในแถบเอเชียบ้านเราเนี่ยก็มีอาหารชนิดนี้อยู่ค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นอาหารจีนเนี่ยก็คือกลุ่มของซาลาเปากลุ่มของอเสี่ยวหลงเปาขนมจีบนะคะหรือว่าเป็นพวกฮะเก๋าต่างๆนะคะก็จะเรียกว่าดัม pling นะคะก็คือเป็นแป้งแล้วก็ห่อด้วยไส้นําไปทําให้สุกด้วยการ นึ่งหรือว่านำไปต้มนั่นเองนะคะแล้วก็รับประทานคู่กับตัวเบคอนแดงนะคะทอดกับปาปริก้านะคะก็จะสังเกตว่าอาหารหอกของฮังการีเนี่ยก็จะดูสีสันที่จะค่อนข้างสดใสจ,จากตัวพริกปาปริก้านั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความเผ็ดร้อนมากนะคะส่วนตัวกูหลดนะคะกูหลาสตูเนี่ย เป็นสตูที่ทำมาจากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักที่ปรุงรสด้วยปาปริก้านะคะแล้วก็เครื่องเทศอื่นๆมีต้นกำเนิดนะคะมาจากฮังการีในสมัยกลางกูหยาดเนี่ยยังเป็นอาหารยอดนิยมนะคะซึ่งรับประทานกันเป็นหลักในยุโรปกลางแต่มีการรับประทานในส่วนอื่นๆของยุโรปเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติของฮังการีแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ ของประเทศฮังการีด้วยเช่นกันค่ะสำหรับเมนูกูลาสนะคะอาหารยุโรปตะวันออกถัดมานะคะก็จะเป็นอาหารรูเมเนียนะคะอาหารรูเมเนีย รูเมเนียเนี่ยนะคะก็ที่พบเห็นกันทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นตัวนิยมนำตัวข้าวโพดนะคะข้าวโพดที่แกะแล้วนะคะนำมาบดละเอียดนะคะที่ชาวอเมริกันเนี่ยนำมาเป็นอาหารแล้วก็ของหวานในปัจจุบันนะคะก็จะมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศรูเมเนียนั่นเองนะคะซึ่งเรียกตัวข้าวโพดบดละเอียดนี้นว่ามามามา,มาลิกานะคะ ก็ชาวโรเมนเนียเนี่ยนิยมรับประทานทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงชนิดอื่นๆประกอบด้วยอย่างเช่นหัวหอมใหญ่นะคะกระเทียมไส้กรอกกะหล่ำปลีดองเป็นต้นนะคะ ส่วนอีค่านะคะอีค่าก็คือไข่ปลาคาเวียนะคะที่ชาวรูเมนเนียเนี่ยนิยมนำมาทำเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะจะเสิร์ฟเป็นอาหารจานแรกพร้อมกับเครื่องดื่มโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมักนิยมรับประทานคู่กับปลาเฮอริง่งแล้วก็ตัวซอสมะเขือเทศค่ะถัดมานะคะยังอยู่ในอาหารรูเมนเนียอยู่นะคะซึ่งซุปที่ถือว่าเป็นซุปประจำชาติ ของชาวรูเมเนียเลยเนี่ยก็คือตัวซุปเปรี้ยวนะคะเป็นซาวซุปนะคะซึ่งเรียกว่าทอสบาร์ตนะคะ ส่วนอาหารจานหลักนะคะที่ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติที่สำคัญเนี่ยก็คือตัวชีเวสนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบของผักหลายๆชนิดนะคะที่แตกต่างกันในเรื่องของสีสันนะคะก็คือจะเป็นตัวอาหารจานที่มีสีสันมาจากผักหลายๆชนิดนะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีการใส่ตัวเนื้อปลาหรือว่าเนื้อวัวผสมเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคำนึงถึง อาหารจานนี้เนี่ยก็คือสีสันที่แตกต่างกันออกไปของผัก ที่มีสีสันหลากหลายชนิดนะคะต้องแตกต่างกันออกไปหรือแม้แต่กระทั่งผักสลัดสีเขียวแล้วก็เห็ดที่เป็นที่นิยมของชาวโรมาเนียเนี่ยก็จะนิยมใส่เข้าไปด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีผักอะไรเนี่ยก็จะครีเอทแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหลากหลายให้กับจานอาหารจานนั้นได้นะคะถัดไปนะคะยังอยู่ในกลุ่มของอาหารยุโรปตะวันออกนะคะก็คืออาหารยูโกสลาเวียนนั่นเองค่ะ อาหารยูโกสลาเวียนะคะก็ทั่วไปเนี่ยก็จะนิยมรับประทานตัวเนื้อแกะนะคะที่นำมาทำเป็นอาหารโดยมีเครื่องปรุงประกอบไปด้วยผัก หลากหลายชนิดนะคะอาหารส่วนใหญ่ของชาวสลาฟนะคะก็คือเราใช้เรียกชาวสลาฟเราใช้เรียกกลุ่มคนชาวยูโกสลาเวียนะคะก็จะนิยมใส่ตัวพริกป่นลงไปนะคะซึ่งเป็นเครื่องปรุงเข้าไปผสมด้วยเกือบทุกครั้งนะคะเกือบในในทุกเมนูของเมนูอาหารยูโกสลาเวียเลยนะคะแล้วก็อเอกลักษณ์นะคะที่จะพบเห็นก็คือจะพบเห็นตัวหอมใหญ่นะคะพริกชนิดเผ็ดแล้วก็สมุนไพรดองนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ย จะเห็นว่าชาวสลาฟเนี่ยนิยมรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะคะแล้วก็อาหารที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็นิยมรับประทานรับประทานกันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือตัวชีวับซีซีนะคะซึ่งเป็นไส้กรอกที่ทําจากเนื้อวัวหรือตัวลูกวัวนะคะทำการย่างบนเตาถ่านทําให้สุกหรือแม้แต่จะใช้เนื้อปลาเนื้อแกะหรือว่าเนื้อไก่นะคะแทนได้อาหารอีกอย่างที่ แม่บ้านชาวสลาฟนิยมทำรับประทานกันอยู่เสมอนะคะก็คือตัวไก่งวงอบนะคะรับประทานคู่กับตัวกระลำปรีดองนะคะส่วนตัวของหวานเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่เด่นชัดมากนักนะคะก็จะเป็นตัวของอชาวสลาฟเนี่ยก็จะนิยมรับประทาน ผลไม้นะคะแล้วก็ชีสเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวขนมเนี่ยจะไม่มีอะไรที่เด่นมากนะคะก็นิยมนําผลไม้แล้วก็ชีสเนี่ยมาจัดวางให้มีลักษณะที่สวยงามนะคะแล้วก็ทําเป็นตัวขนมนะคะทานหลังอาหารนั่นเองเพื่อเป็นการดับเลี่ยนนะคะในการทานอาหารที่เป็นมื้อใหญ่มาแล้วนะคะซึ่งผลไม้ที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าประเทศยูโกสลาเวียเนี่ยมีการเพาะปลูกนะคะ ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็มีจํานวนมากนะคะนั่นก็คือตัวลูกพลัมนะคะตัวลูกพลัมเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่พบเห็นได้ค่อนข้างเยอะนะคะในประเทศยูโกสลาเวียนั่นเองลูกพลัมนะคะก็จะ,ะนิยมรับประทานแบบสดนะคะแบบตากแห้ง หรือว่าแบบดองหรือว่าแบบเชื่อมนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังนิยมนําไปทําอาหารในกลุ่มของอาจจะเป็นใส่ลงไปในส่วนประกอบของตัวอาหารด้วยเช่นกันนะคะก็จะพบเห็นตัวลูกพรัมสดหรือว่าลูกพรัมตะกแห้งเนี่ยพบเห็นอยู่ค่อนข้างทั่วไปค่ะ กลับมาพบกับอาหารของกลุ่มที่3นะคะก็คืออาหารกลุ่มสแกนดิเนเวียค่ะอาหารกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มของประเทศสวีเดนนะคะนอร์เวย์ฟินแลนด์แล้วก็เดนมาร์กนะคะซึ่งเมื่อเราได้ยินประเทศฟินแลนด์เนี่ยเราก็จะทราบดีว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่น่าอยู่นะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินแล้วก็ประเทศบ้านเมืองของเขาเนี่ยก็จะน่าอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยดูเป็นประเทศที่เรียบง่ายนะคะ,ะแล้วก็ดูมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าในกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยเขามีอาหารการกินกันยังไงแล้วก็มีวัฒนธรรมนะคะในการทําอาหารเนี่ยอะไรบ้างนะคะ มาเริ่มกันที่ประเทศแรกนะคะก็คือประเทศสวีเดนนะคะสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของตัวแซนด์วิชเปิดหน้านะคะก็คือกลุ่มของขนมปังแล้วก็มีไส้ต่างๆนะคะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคานาเป้นั่นเองนะคะซึ่งชาวสวีเดนเนี่ยก็จะเรียกว่าตัว small gas board นะคะโดยในแต่ละบ้านของชาวสวีเดนเนี่ยก็จะมีเครื่องปรุงนะคะที่นำมาทำตัวแซนด์วิชเปิดหน้านเนี่ย อยู่เป็น10บสชนิดนะคะวางไว้อยู่บนโต๊ะอาหารแล้วก็อยู่ในครัวเนี่ยเรียกว่าตลอดเวลาเลยใครที่มีความต้องการนะคะที่จะรับประทานตัวแซนด์วิชเนี่ยก็สามารถหยิบตัวขนมปังนะคะแล้วก็สามารถเอานำตัวหน้าของแซนด์วิชนี่ย สามารถวางแล้วก็ผสมผสานหรือว่าสามารถครีเอทได้เลยนะคะก็คนสวีเดนเนี่ยก็จะมีการมีความคิดสร้างสารรค์นะคะในการที่จะนําวัตถุดิบต่างๆที่เขามีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนำมาประยุกนะคะเพื่อนํามาเป็นตัวไส้ของตัวแซนด์วิชเปิดหน้านะคะหรือบางครั้งเนี่ยเขาจะนําตัวผงโกโก้นะคะมาผสมผสานกันในอาหารคาวอันนี้ก็จะเคยเห็นในสารคดีกันอยู่นะคะซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่สามารถเข้ากันได้ ะะระหว่างผงโกโก้ที่โรยอยู่บนยกตัวอย่างเช่นพวกอะโวคาโดโบดละเอียดอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้แล้วก็เป็นหน้าที่เขาจะนิยมวางอยู่บนโต๊ะอาหารนั่นเองนะคะคนสวีเดนเนี่ยสามารถเลือกทำตัวแซนด์วิชเปิดหน้าเนี่ยได้ตามใจชอบนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนะคะก็มักจะประกอบไปด้วยปลาเนื้อแล้วก็ชีสนะคะซึ่งในการรับประทานอาหารของชาวสวีเดนเนี่ยก็จะ เริ่มจากตัวปลาเฮอริงนะคะตามด้วยตัวเนื้อนะคะแล้วก็อาหารจ,จานร้อนเนี่ยจะปิดท้ายด้วยชีสนะคะเมื่อทำการเสิร์ฟเครื่องดื่มนะคะประเภทค็อกเทลที่มีแอลกอฮอล์อื่นๆผสมอยู่เนี่ยก็จะทานคู่กันไปด้วยกับตัวคานาเป้ที่ทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสำหรับชาวสวีเดนเนี่ยก็จะนิยมดื่มเครื่องดื่มนะคะที่เรียกว่าสแนปนะคะซึ่งจัดอยู่ใน ประเภทของบรนดนดีนะคะแล้วก็จะดื่มตัวน้ําเย็นตามนะคะก่อนดื่มเนี่ยก็จะเอาขวดของบรนดนดีหรือว่าขวดของสแนปเนี่ยแช่ลงไปในหลังน้ําแข็งให้เย็นจัดก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะนําไปเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารนะคะหรือว่าค่อยนําไปบริการนั่นเองเพราะว่าการดื่มตัวสแนปเนี่ยจะต้องดื่มในขณะที่มีความเย็นจัดแล้วก็ไม่นิยมที่จะใส่น้ําแข็งลงไปข้างในนั่นเองนะคะ ชาวสวีเดนเนี่ยโดยทั่วไปก็จะนิยมรับประทานซุปข้นนะคะที่มีกลิ่นหอมชวนรับประทานนะคะโดยเฉพาะซุปในกลุ่มของซุปกระหล่ำปลีนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาหารจานหลักส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำเป็นปลาในการปรุงอาหารในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่น ฟิชพุดดิ้งนะคะแล้วก็สลัดปลาเฮอริ่งนะคะแต่อาหารที่ทำมาจากตัวปลาแซลมอนนะคะที่มีชื่อเสียงของสวีเดนเนี่ยก็คือตัวลักเมสสิตรองเซตนะคะซึ่งคือปลาแซลมอนที่ราดด้วยตัวซอสมะนาวนั่นเองนะคะสังเกตว่าคนสวีเดนจะรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยหนักมากสักเท่าไหร่นะคะก็คือในมื้อหลักเนี่ยก็เป็นการรับประทานอาหารประเภท ปลาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนซอสมะนาวหรือเป็นกลุ่มของปลาเฮอริงเป็นสลัดต่างๆนะคะดังนั้นนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำไมาจะต้องมีตัวคานาเป้หรือว่าตัวแซนด์วิชเปิดหน้าเนี่ย วางอยู่ในบ้านนะคะหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนียอยู่ตลอดเวลาก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกหิวนะคะก็คือเขาก็สามารถทานได้เป็นการทานอาหารที่เป็นมื้อที่อาจจะไม่ค่อยเป็นมื้อเท่าไหร่แต่ว่าแต่และมื้อที่เขาทานก็คือทานในปริมาณที่ไม่มากเท่าไหร่นะคะก็คือสามารถทานได้ตลอดทั้งวันนะคะไม่ว่า ใครที่รู้สึกมีอาการหิวก็สามารถรับประทานได้แล้วก็ในประเทศสวีเดนเนี่ยเมื่อเรามองไปรอบๆตามประเทศเนี่ยก็มักจะพบว่ามีร้านอาหารนะคะหรือว่าร้านที่ขายตัวแซนด์วิชเปิดหน้าเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากนะคะซึ่งแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็คิดค้นสูตรของการทำแซนด์วิชเปิดหน้าไว้เรียกลูกค้าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ กลุ่มประเทศถัดไปนะคะในกลุ่มของสแกนดิเนเวียเนี่ยก็คือประเทศนอร์เวย์นะคะเมื่อเราพูดถึงประเทศนอร์เวย์เนี่ยเราก็จะนึกถึงปลาแซลมอนใช่ไหมคะซึ่งเป็นแหล่งนําเข้านะคะตัวปลาแซลมอนมาจากประเทศนอร์เวย์นั่นเองดังนั้น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยก็จะมีวิธีการรับประทานอาหารหรือว่าการรับประทานวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนะคะก็คือจะไม่ทานเป็นมื้อที่หนักมากแล้วก็ตัวอาหารของเขาเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มของปลาหรือว่าเป็นอาหารที่เบาๆอ่อนๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นสลัดหรือว่าเป็นพวกตัวคานาเป้ต่างๆนะคะแล้วปลาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมรับประทานในประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็คือปลาเฮอร์ริ่ง ปลาคอร์ดนะคะปลาแมคเคารลแล้วก็อื่นๆนะคะที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของชาวนอร์เวย์นะคะโดยเฉพาะตัวปลาเฮอริ่งเนี่ยก็จะนิยมนำมารับประทานนะคะแบบสดแบบตากแห้งแบบรมควันแบบหมักเกลือนะคะแล้วก็แบบตัวหมักเครื่องเทศนะคะหรือว่าดองเก็บไว้รับประทานแล้วก็นิยมนำมาทำเป็นซุปนั่นเองค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอาหารฟินแลนด์นะคะอาหารฟินแลนด์นะคะเป็นประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีการศึกษามีระบบการจัดการการศึกษาที่ค่อนข้างดีที่สุดในประเทศหนึ่งแล้วก็เป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะคะเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่เรียนอยู่ตามโรงเรียนเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกสนานกับ การมาโรงเรียนในประเทศฟินแลนด์ซึ่งเขามีระบบการจัดก,การศึกษาที่ดีนะคะทีนี้มาดูกันว่าความเป็นอยู่หรือว่าวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารของอคนฟินแลนด์เนี่ยเขากินอะไรกันนะคะในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยเกือบทุกประเทศก็จะมีอาหารว่างนะคะที่เราเรียกกันว่าแซนด์วิชเปิดหน้าหรือว่าคานาเป้เนี่ย ที่บอกว่าวางอยู่บนโต๊ะอยู่ในครัวตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็คือทุกคนสามารถรับทำได้ถ้ามีความรู้สึกว่าหิวนะคะโดยชื่อของแซนด์วิชเปิดหน้าก็จะมีชื่อเปลี่ยนไปนะคะตามลักษณะของหน้าของแซนด์วิชที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักของชาวฟินแลนด์ก็คือนิยมรับประทานตัวแซนด์วิชเปิดหน้าที่ปรุงด้วย ปลารมควันนะคะเนื้อแล้วก็ชีสนะคะอาหารประเภทซุปนะคะที่ชาวฟิแนแลนด์นิยมรับประทานกันมากเนี่ยก็คือจะเป็นซุปแตงกวานะคะก็คล้ายๆเป็นลักษณะของซุปประเภทซุปเย็นนะคะก็คือนําแตงกวามาหั่นให้ละเอียดหรือมาสับมาปั่นนะคะแล้วก็ไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยอะไรต่างๆแล้วก็รับประทานเป็นซุปเย็นนะคะ นิยมรับประทานเพื่อความสดชื่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวซุปที่ค่อนข้างนิยมของชาวฟินแลนด์นั่นเองค่ะอาหารประจำชาตินะคะทีะ่เป็นที่รู้จักกันนะคะในประเทศฟินแลนด์เนี่ยก็คือ เรียกว่าไพรักก้านะคะไพรักก้าเนี่ยเป็นอา,อาหารประเภทที่เป็นแป้งภายนะคะแล้วก็จะสอดไส้ด้วยตัวเครื่องปรุงของส่วนผสมเนื้อหรือว่าปลานะคะโดยแค่ทําเป็นรูปทรงต่างๆคล้ายกับขนมหวานของชาวเด,เดนมาร์กนะคะหรือว่าในบ้านเราก็มักจะพบเห็นกันในเมนูที่เรียกว่าเดนิสเพรสตี้นั่นเองก็คือเป็นแป้งภายชั้นนะคะแล้วก็ขึ้นรูปทรงต่างๆแล้วก็สอะไส้ด้วยพวกแยม พวกผลไม้อบแห้งหรือว่าเป็นผลไม้เชื่อมนะคะแต่ว่าตัวไพรัก้าเนี่ยแตกต่างกันนิดนึงก็คือไพรัก้าจะสอดไส้ด้วยไส้ขาวนะคะโดยที่ทำมาจากตัวเนื้อหรือว่าตัวปลานะคะชาวฟินแลนด์เนี่ยก็ยิยมรับประทานขนมหวานเช่นกันนะคะแพนเคก้กเนี่ยก็จะรับประทานคู่กับตัวลินก้อนเบอร์รี่ซอสนะคะซึ่งมีส่วนคล้ายกับลูกเบอร์รี่นะคะหรืออาจจะใช้ ผล,ลไม้นะคะแบบอื่นๆนะคะในตระกูลเบอร์รี่มาใช้ในการทำขนมหวานนะคะอย่างเช่นตัวเค้กสตอเบอรี่ที่เรามักจะพบเห็นนะคะชาวฟินแลนด์รับประทานกันเป็นประจำนะคะสำหรับตัวเค้กสตอเบอรี่หรือว่าเป็นขนมหวานที่ทำจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะอาหารกลุ่มสแกนดิเนเวียนในประเทศถัดมานะคะก็คือ,อเป็นประเทศเดนมาร์กนะคะประเทศเดนมาร์กเนี่ยอาหารของชาวเดนมาร์กนะคะก็จะ คล้ายคลึงกันหมดเลยนะคะในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียอื่นๆนะคะแต่สิ่งที่ทำให้ชาวเดนมาร์กมีชื่อเสียงในเรื่องของแซนด์นวิชเปิดหน้าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้ทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นมาอย่างมากนะคะในประเทศเดนมาร์กนี่เองนะคะจนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกนะคะทำให้ตัวแซนวิชเปิดหน้านะคะในประเทศเดนมาร์กเนี้ยมีชื่อเสียงแล้วก็ มีหลากหลายหน้ามีการใส่ความคิดสร้างสารรค์นะคะลงไปในตัวไส้แซนวิชเปิดหน้าแบบต่างๆนะคะตัวที่แซนวิชเปิดหน้าที่เรารู้จักกันนะคะท,ที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยก็จะเรียกว่าตัว small board นะคะตัว small board ก็จะประกอบไปด้วยตัวแซนวิชชนิดต่างๆนะคะที่มีหน้าแล้วก็มีไส้ให้ผู้บริโภคนะคะได้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายในการที่จะใช้ในการทำตัวแซนวิชนั่นเองค่ะ ตัวอาหารที่สําคัญนะคะของชาวเดนมาร์กเนี่ยที่ทุกคนรับประทานกันเป็นประจํานะคะเป็นประจําแทบจะทุกวันไม่ว่าจะเป็นอาหารว่างหรือว่าเป็นอาหารกลางวันนะคะก็จะรวมรวมทั้งในรวมทั้งการทําอาหารเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะคะอย่างเช่นตัวคานาเป้นะคะตัวแซนด์วิชเปิดหน้าในประเทศเดนมาร์กเนี่ยเรียกได้ว่ามีหน้านะคะให้เลือกเนี่ยเกือบ200ชนิดนะคะดังนั้นเนี่ยในพัตคารหรือว่าในร้านอาหารที่จําหน่ายพวกแซนด์วิชเปิดหน้าก็ จะนิยมรังสรรแล้วก็จะนิยมครีเอทตัวหน้าแซนวิชต่างๆนะคะในการที่จะมาดึงดูดลูกค้านะคะตัวขนมหวานที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะในประเทศเดนมาร์กเนี่ยก็คงจะเป็นตัวเดนิสเพรสตี้นะคะซึ่งเดนิสเพรสตี้กับตัวเดนิสเพรสตี้ที่เป็นของคาวนะคะกับของประเทศฟินแลนด์เนี่ยก็แตกต่างกันเฉพาะที่ตัวของไส้นะคะตัวเดนิสเพรสตี้ของประเทศเดนมาร์กเนี่ยก็จะ มีแป้งนะคะที่เป็นเนื้อบางเบามีความกรอบนะคะแล้วก็สอดไส้ภายในด้วยครีมชนิดต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นผลไม้สดหรือว่าผลไม้แห้งแล้วก็มีช็อกโกแลตมีซอสผลไม้นะคะแล้วก็มีชีสเป็นส่วนประกอบนะคะก็เราจะพบเห็นได้ทั่วไปนะคะในประเทศเดนมาร์กสำหรับตัว d ด n i สเพร s t ี y ที่เป็นตัวขนมหวานนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับอาหารกลุ่มภูมิภาคสุดท้ายนะคะก็คืออาหารกลุ่มทวีปอเมริกานะคะอาหารกลุ่มทวีปอเมริกาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอาหารอเมริกันค่ะอาหารอเมริกนันประเทศอเมริกานเนี่ยประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะในะชนชาติทางยุโรปนะคะอย่างเช่นอังกฤษฝรัร่งเศสสเปนอิตาลีนะคะที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศอเมริกานะคะ เมื่อประมาณ200กว่าปีก่อนซึ่งแต่ละชาติเนี่ยต่างก็นำเอาวัฒนธรรมของแต่ละชาติเนี่ยติดตัวเข้าไปด้วยนะคะรวมทั้งวิธีการดำรงชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเนี่ยเข้าไปเผยแพร่นะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าประเทศอเมริกาเนี่ยจะมีวัฒนธรรมการรับประทานที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะ,ะเรื่องราวของการแบ่ง ะะอาหารอเมริกาเนี่ยเราอาจจะแบ่งตามสภาพภูมิประเทศนะคะก็คืออาหารภาคตะวันออกภาคใต้นะคะซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนผิวขาวนะคะแล้วก็นิกโกรนะคะภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกนะคะชาวอาหารอเมริกันในเขตภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีอาหารพิเศษนะคะที่เรียกว่าหอยลายทอดนะคะ,ะหรือว่าเป็นเคลมชาว์เดอร์นะคะคือเป็นซุปนะคะซ,ซุปหอยลายนะคะแพนเค,ค้กบูเบอรี่นะคะบอสตันเบเกบีนนะคะหรือบราวนเบรดอินเดียนพุดดิ้งนะคะบอสตัน เป็นต้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเคลมชาวด์เนี่ยซึ่งเป็นซุปที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีวิธีการปรุงในอเมริกาเนี่ยก็ยังแตกต่างกันนะคะก็คือจะปรุงตามแบบของชาวเมนนั่นเองนะคะซึ่งในการทำเนี่ยส่วนประกอบหลักจะประกอบไปด้วยนมหรือว่าครีมนะคะสามารถใช้อะไรก็ได้แทนนะคะไม่ว่าจะเป็นนมหรือว่าเป็นครีมนะคะอาหารอเมริกันในเขตภาคใต้เนี่ยก็จะมีเครื่องปรุงหลักนะคะจะมาจาก อาหารตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนในรัฐแมรี่แลนด์นะคะก็จะมีอาหารที่มากมายนะคะทำการปรุงด้วยอาหารทะเลนะคะอย่างเช่นพวกปูกุ้งนะคะเป็นหลักแล้วก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากก็คือตัวเครปบิ๊กเค้กนะคะเครปสตูหรือว่ากลุ่มของเครปเค้กนะคะนอกจากพื้นที่ที่ติดทะเลแล้วนะคะ ภายในเขตภาคใต้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชที่นามาปรุงประกอบอาหารต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มของถั่วชนิดต่างๆทั้งสดแล้วก็ทั้งแห้งนะคะรวมถึงกลุ่มของการถนบอาหารที่ทําเป็นตัวเนื้อเค็มก็มักจะนิยมนํามาประกอบอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาหารทางภาค ตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับประเทศเม็กซิโ,โกด,ดังนั้นเนี่ยอาหารส่วนใหญ่นะคะก็จะมีรสจัดแล้วก็หนักไปทางแบบของอาหารเม็กซิกันนะคะโดยเฉพาะในรัฐเท็กซัสนะคะซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเม็กซิโกเนี่ยพื้นที่ทางภาคตะวันตกนะคะโดยเฉพาะารัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่ดีนะคะ เป็นแหล่งของการเพาะปลูกพืชต่างๆมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยผักหรือว่าผลไม้สดก็จะนิยมนำมาปรุงประกอบอาหารนะคะรวมทั้งอาหารที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นสเต็กเนื้อนะคะหรือว่าพวกพ็อกช็อปต่างๆนะคะในการนํามาปรุงอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมนํามาย่างนะคะกับเตาถ่านหรือว่าเรียกว่าพวกบาร์บีคิวนะคะก็จะนิยมรับประทานกันในภูมิภาคนี้นะคะชาวแคลิฟอร์เนียเนี่ยนิยมรับประทานสลัดนะคะ สลัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเนี่ยนะคะก็คือซีซ่าสลัดนั่นเองด้วยความมีเอกลักษณ์นะคะของตัวผักที่ใช้ในการทำสลัดตัวน้ําสลัดนะคะที่มีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เนี่ยทำให้ซีซ่าสลัดเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะ ส่วนตัวฮอทดอกแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นะคะก็จะถือว่าเป็นอาหารประจำชาติอเมริกาก็ว่าได้นะคะเพราะว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมรับประทานอาหารประเภทนี้นะคะกเกือบแทบทุกคนนะคะทั้งที่ต้นกำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยของตัวฮอทดอกแล้วก็ตัวแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมาจากประเทศทางแถบยุโรปนะคะซึ่งไม่ได้มาจากแถบอเมริกาแต่ด้วยความที่ มีวัฒนธรรมต่างๆที่เข้ามาแล้วก็มีความนิยมกันอย่างหลากหลายแล้วก็แพร่หลายเนี่ยก็ทำให้ฮอทดอกแล้วก็ตัวแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็ได้รับความนิยมในชนชั้นอเมริกันเหมือนกันนะคะเราอาจจะเคยได้ยินว่ากลุ่มของฮอทดอกแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เนี่ย ถือว่าเป็นประเภทของอาหารจังฟู้ดนั่นก็คือเป็นอาหารที่ค่อนข้างไม่ดีต่อสุขภาพนะคะซึ่งเราจะสังเกตว่าคนกลุ่มอเมริกันเนี่ยจะมีรูปร่างที่อ้วนแล้วก็มีไขมันที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่ค่อนข้างมากนะคะซึ่งจะแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นๆน,นะคะที่เวลาเขารับประทานอาหารเนี่ยก็จะน,นิยมรับประทานพวกกลุ่มของสลัดหรือว่าเป็นเนื้อปลาที่มีอาหารไม่หนักมากจนเกินไปนั่นเองนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารเม็กซิกันนะคะชาวเม็กซิกันเนี่ย เมื่อมีผู้มาเยือนนะคะเมื่อมีแขกเนี่ยก็มักจะนิยมต้อนรับแขกด้วยเหล้าที่มีชื่อเสียงของประเทศเม็กซิกกน,นะคะก็คือตัวเตกิล่านะคะตัวเตกิล่าเนี่ยเป็นเหล้านะคะที่ทำมาจากพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกขึ้นได้เฉพาะในตัวประเทศเม็กซิกโกนะคะก็คือเรียกว่าต้นอากาเวนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับว่านหรือว่าเป็นหัวคล้ายๆต้นสับปะรดนะคะในบ้านเราแต่ ในในหัวนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นประเภทของแป้งนะคะเมื่อนําแป้งตัวนี้ไปเผาไฟเนี่ยก็จะเกิดเป็นสารเขาเรียวกว่าเป็นน้ําเชื่อมนะคะก็จะนําตัวน้ําเชื่อมตัวนี้ไปหมักนะคะทำให้เกิดเป็นเหล้าเตก,กิล่าขึ้นมาหลากหลายชนิดนะคะซึ่งเตก,กิล่าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นเตก,กิล่าที่มีสีทองนะคะซึ่งคนชาวเม็กซิกันเองเนี่ยก็นิยมดื่มตัว เตกิล่านะคะวิธีการดื่มของเขาก็มักจะดื่มเป็นแก้วช็อตคล้ายๆกับวอดก้านะคะแต่จะดื่มพร้อมกับเกลือแล้วก็ตัวมะนาวนะคะก็จะเป็นเหล้าที่มีชื่อเสียงในประเทศนี้นะคะซึ่งเวลาแขกมาเนี่ยเขาก็จะนิยมดื่มตัวเตกิล่านะคะ สำหรับตัวอาหารนะคะที่นิยมรับประทานกันในประเทศเม็กซิโกเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็มีความเผ็ดร้อนนะคะด้วยพวกเครื่องเทศนะคะส่วนตัวแป้งที่จะนิยมนํามาทําเป็นตัวแป้งทานคู่กับตัวอาหารเนี่ยนะคะก็จะเป็นแป้งทอร์ติลล่าสนะคะซึ่งเป็นแป้งที่ทําขึ้นมาเป็นแผ่นบางบางนะคะแล้วก็จะสาะไส้ด้วยตัวไส้ชนิดต่างๆนะคะก็จะมี วิธีการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเป็นทอร์ติลาที่นำไปทอดกับน้ำมันในปริมาณมากๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าท o สตาโดสนะคะแล้วก็ทาโก้ก็คือทอร์ติลาที่สอดไส้ด้านในด้วยส่วนผสมของถั่วบดนะคะหรือว่าส่วนผสมของเนื้อนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ชาวเม็กซิกันเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นิยมรับประทานกันโดยทั่วไปซึ่งนับว่าเป็นอาหารที่แพร่หลายกันเลยนะคะ อาหารที่มีชื่อเสียงอีกตัวหนึ่งของชาวเม็กซิโกนะคะก็จะเรียกว่า,าโมเดอร์กัวโจโลสนะคะซึ่งคือไก่งวงนะคะฟังดูอาจจะดูแบบว่ามันรับประทานได้หรือเปล่านะคะนั่นก็คือการเอาไก่งวงมาปรุงกับตัวช็อกโกแลตนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ ค่อนข้างแปลกนะคะสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปของชาวเม็กซิกันนะคะก็คือตัวไก่งวงนะคะนำไปปรุงคู่กับตัวช็อกโกแลตนั่นเองนะคะก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถสร้างเป็นจุดเด่นให้กับอาหารจานนี้ได้ค่ะ อาหารในกลุ่มอเมริกากลางนะคะอาหารในกลุ่มอเมริกากลางหรือว่าลาตินอเมริกานะคะก็ได้แก่ประเทศกวัวเตมาลานะคะฮอนดูรัสเอลซาวารดนะคะนิคารากัวคอสตาติกาปานามานะคะก็จะนิยมถั่วเป็นหลักนะคะซึ่งวิธีการรับประทานอาหารของเขาในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับ ประเทศแถบเม็กซิโกอะไรต่างๆนะคะที่จะนิยมรับประทานเป็นแผ่นแป้งนะคะแล้วก็มีตัวไส้ด้านในนะคะแต่ว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะนิยมรับประทานถั่วเป็นหลักมากกว่าอาหารประเภทข้าวนะคะหรืออาหารประเภทเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะก็คือประเทศบราซิลเมื่อเราพูดถึงประเทศบราซิลเนี่ยเราก็จะทราบกันดีว่าบราซิลเป็นประเทศที่ ปลูกกาแฟนะคะแล้วก็ส่งออกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งส่งออกไปขายทั่วโลกนะคะประเทศบราซิลเนี่ยยังมีอาหารพื้นเมืองนะคะที่ น่ารับประทานแล้วก็ทํามาจากพืชผักผลไม้นะคะที่ทําการเพาะปลูกกันอยู่ทั่วไปนะคะรวมถึงเนื้อชนิดต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารทะเลก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะคะอย่างเช่นกุ้งนะคะที่นิยมนํามาเสียบไม้แล้วก็ทําเป็นบาร์บีคิวนะคะย่างบนเตาถ่านตามแบบพื้นเมืองหรือแม้แต่การทําพายกุ้งนะคะที่เรียกว่าเอ็มพาดินฮานะคะเอมพาดินฮาเดอคามารมาโรนะคะ นิยมรับประทานเป็นอาหารว่างนะคะชาวบราซิลก็เช่นเดียวกันกับชาวอาร์เจนตินานะคะนิยมรับประทานเนื้อนะคะโดยการย่างบนเตาถ่านนะคะที่เรียกว่าคูราสโคนะคะซึ่งการย่างเนื้อเนี่ยขณะที่ย่างเนื้อก็จะทำการโรยนะคะด้วยแป้งที่เรียกว่ามา n d ดิโอกานะคะซึ่งทำมาจาก หัวของอถ้าบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่ามันสปะหลังนะคะก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับแป้งมันนั่นเองนะคะที่นิยมโรยลงไปบนขณะที่ทําการย่างเนื้อบนเตาถ่านนะคะก็คือโรยด้วยแป้งมาดิโอก้าน,นั่นเองค่ะอาหารประจําชาตินะคะของชาวบราซิลเนี่ยก็คือตัวไฟเฮา ไฟฮาด้านะคะก็คืออาหารที่ทำมาจากถั่วชนิดต่างๆแล้วก็จะประกอบไปด้วยเนื้อข้าวแล้วก็เป็นกลุ่มของเครื่องเทศนะคะส่วนอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมรับประทานกัน,นก็คือยอดของต้นปาล์มนะคะซึ่งนำแกนของของต้นปาล์มที่อยู่ด้านบนยอดเนี่ยนะคะมาทำเป็นสลัดนะคะตรงนี้เนี่ยวัฒนธรรมการกินเนี่ย คล้ายกับบ้านเราเลยนะคะก็คือบ้านเราเนี่ยอาจจะรับประทานตัวยอดมะพร้าวใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็ได้ข่าวมานะคะว่ามันก็ไม่ใช่ยอดมะพร้าวแล้วมันก็คือเป็นตัวยอดของต้นปาล์มนั่นเองนะคะทีะ่นำมานำมาทำเป็นตัวเพื่อนำไปประกอบอาหารต่างๆนะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้ววัฒนธรรมการรับประทานอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะคะก็คือ,อ มีวัตถุดิบหรือว่ามีองค์ประกอบต่างๆในการทําอาหารเนี่ยก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันออกไปมากสักเท่าไหร่นอกเหนือจากว่าอาหารชนิดนั้นๆเนี่ยเพาะปลูกได้แต่เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับประเทศบ้านเราเลยทีเดียวนะคะ กลุ่มประเทศถัดมานะคะก็คือประเทศอาร์เจนตินานะคะอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นสภาพภูมิประเทศของอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นทุ่งหญ้านะคะที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับการเลี้ยงวัวนะคะทำให้ประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถาผลิตนะคะหรือว่า ขายเนื้อวัวคุณภาพดีนะคะไปตามประเทศต่างๆซึ่งเนื้อวัวที่มาจากอาร์เจนตินาเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อวัวที่มีคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะก็จะทําให้อาหารของกลุ่มประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นอาหารที่ประกอบจาก เนื้อวัวนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์เนี่ยค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ด้วยอาหารประจำชาตินะคะที่นิยมรับประทานกันโดยทั่วไปนะคะก็คือผูซิโร่นะคะซึ่งเป็นซุปเนื้อนะคะผสมกับผักหลายๆชนิด หรือว่าสตูนะคะที่เรียกว่าคาร์บอนนะคะขนมหวานนะคะที่นิยมรับประทานนะคะก็คือจะเป็นตัวดูซีเดอร์ดิซีนะคะตัวดูซีเดอร์ดิซีก็คือเป็นตัวขนมหวานที่ชาวอาร์เจนตินาเนี่ยนิยมรับประทานนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะ ประเภทของอาหารตะวันตกนะคะที่แบ่งตามภูมิภาคเนี่ยตัวดิฉันก็ได้นำเรื่องราวนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันนะคะในการลักษณะการรับประทานอาหารของในแต่ละภูมิประเทศนะคะที่เป็นกลุ่มของตะวันตกนั่นเองก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็รู้จักนะคะบางอย่างเราก็ไม่รู้จักหรืออาจจะไม่คุ้นเคยนะคะแต่ ในแต่ละประเทศเขาก็จะมีเอกลักษณ์นะคะในการที่จะรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนแรกนะคะว่าลักษณะของอาหารที่เราอาจจะนำมาประกอบหรือมาศึกษากันเนี้ย อาจจะไม่ใช่อาหารทุกตัวในประเทศตะวันตกนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะบริโภคไม่เหมือนเราเราก็บริโภคไม่เหมือนเขานะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกอาหารที่มานําเสนอในรายการอาหารตะวันตกก็จะเน้นไปในเรื่องของอาหารกลุ่มของ New World c u i s e นะคะซึ่งก็คือเป็นกลุ่มของอาหารตะวันตกสมัยใหม่ที่จะนําเสนอในเรื่องของการจัดตกแต่งการประกอบโดยใช้หลักการประกอบต่างๆให้เหมาะสมกับตัวของ อาหารแต่ละชนิดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะนําเสนอกันในเรื่องของอ,อุปกรณ์แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของเทคนิควัตถุดิบต่างๆนะคะที่ใช้ในการประกอบอาหารตะวันตกเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้นําความรู้ที่ได้เนี่ยไปเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้อุปกรณ์แล้วก็สามารถเลือก ใช้เทคนิคในการประกอบอาหารเนี้ยได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะสำหรับข้อมูลนะคะในวันนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารตะวันตกเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากคุณเกียรติศักดิ์นะคะเอี่ยมสําอางซึ่งนํามาจากเอกสารประกอบการสอนนะคะชุดวิชาเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่มจากมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชนะคะที่ได้นําม,มาถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่กันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของอ รายการอาหารตะวันตกเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะคะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อมูลสงสยัยหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีข้ากร,รศาศา์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหรือสามารถติดต่อได้โดยตรงนะคะโดยส่งข้อคำถามหรือข้อความต่างๆนะคะผ่านมาที่อีเมลนะคะ s a n s a n i t s at @rmutp.ac.th นะคะก็สามารถส่งข้อคำถามต่างๆมาได้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะคราวหน้าเนี่ยมีข้อมูลดีๆอะไรมาติดตามรับฟังค่ะ